สวัสดีทุกคนสวัสดีตอน1ทุ่มสังเกตนะว่าพระอาทิตย์ยังสว่างอยู่เลยครับเขาเปลี่ยนเวลานะก็คือย้อนหรือเพิ่มวะปกติตอนนี้น่าจะเป็น6โมงอันนี้มาเป็น1ทุ่มแปลว่าเพิ่มมาครับฟ้าก็เลยยังไม่มืดเนี่ยเริ่มเข้าหน้าร้อนแล้วตอนนี้จะไปมืดที3 4ทุ่มทุกคนวันนี้ผมก็เอาตู้มาทิ้งไว้ที่บริษัทครับไปลงของมาที่รัฐเมืองโอคลาโฮมาซิตี้นะวิ่งเปล่าขึ้นมาประมาณ300กว่าโลครับแล้วก็เอาตู้สกปรกทิ้งไว้นี่ครับผมตอนนี้มีงานรอไว้แล้วครับตู้พร้อมมาแล้วอยู่นู่นมีคนไปโหลดมาให้ครับเมื่อกลางวันนะโหลดหน้านั้นผมจะเอาขึ้นไปที่ออมตาวารัฐไอโอวาครับก็เป็นงาน drop and hook ครับไม่ต้องไปโหลดมีคนโหลดรอไว้ให้เอาตู้สกปรกทิ้งไว้ให้คนล้างพ่วงเอาตู้ใหม่แล้วก็ออกเดินทางพรุ่งนี้ครับวันนี้ชั่วโมงขับใกล้จะหมดละก็เลยไม่อยากไปไหนละจอกอาบน้ำอาบท่าที่นี่ด้วยแล้วก็จะไปหาซื้ออะไรกินครับอาหารบนรถนี่ก็ว่าจะเติมลมสักหน่อยแล้วเดี๋ยวเข้าไปพ่วงตู้เพราะว่าริ่งนี่หล่นนี่หล่นนึงก็ว่าจะเข้าบ้านแล้วครับเอ้ยเอารถไปทิ้งไว้เซอร์วิสครับผมมันก็ใกล้ๆได้เวลาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องด้วยพอดีนะก็นึกอยู่ว่าจะไงดีจะเปลี่ยนเลยดีไหมหรือจะวิ่งหน่อยนึงมันก็เหลือประมาณ 5,000 โลได้ครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องวิวบรรยากาศสวยมากทุกคนทุกคนเห็นหัวนี่ไหมเมื่อคืนนี้แผ่นบางฝุ่นขาดครับแวะที่ปั๊มซื้อแล้วรีบที่รีบเพราะว่าเมียก็บ่นว่าทำอะไรลุกแบบลุกเขาเรียกอะไรลุกลนผมบอกไม่ลุกลนได้ยังไงก็ชั่วโมงขับจะหมดบวกกับเราอยากวิ่งให้มันเลยด่านเพราะว่าเราเสียเรื่องน้ำหนักแล้วก็กะว่าจะวิ่งให้เลยผลสุดท้ายไปไม่ได้เพราะว่าชั่วโมงหมดครับเพราะมันเริ่มกินชั่วโมงละผมก็เลยต้องรีบเปลี่ยนใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวผ่านด่านแล้วไม่มีบังฝุ่นนั่นเดี๋ยวโดนตำรวจอีกครับก็เลยรีบทำแล้วประแจหลุดตีเข้าหน้าผากตัวเองโง่ไหมทุกคนแม่ เดี๋ยวลงไปเติมลมดีกว่าแล้วกล้องเน็บไอ้ตรงรอยปูดตรงหน้าผากพอดีด้วยนะรู้อยู่ว่ามันมียางเส้นหนึ่งอ่อนเดี๋ยวต้องให้ช่างเช็คละเพราะว่าผมเพิ่งเติมไปเริ่มอ่อนหน่อยๆไม่รู้ที่เติมลมของบริษัทใช้ได้ป่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ขับรถเข้าบ้านจะทิ้งไว้ครับเปลี่ยนโช๊ครอบคันเปลี่ยนยูโบใหม่ครับตัวนี้เปลี่ยนยูโบใหม่เปลี่ยนบูชิ่งใหม่ครับตรงนี้ไล่เปลี่ยนให้หมดฮะบูชิ่งนี้แล้วก็เปลี่ยนอะไรอีกตั้งศูนย์ครับอะไลเมนต์ให้ตั้งอะไลเมนต์ข้างหน้าข้างหลังตั้งให้หมดตอนแรกนึกว่าน้ำมันรั่วล้างรถมาแล้วเหวี่ยงปรากฏว่าไม่ใช่ไอ้นี่ครับคราบสกปรกขี้ดินในนี้เหวี่ยงเอาน้ำสกปรกมาเป็นคราบแล้วก็เปลี่ยนไทร์รอดครับแกนตรงข้างล่างนั้นผมจะเปลี่ยนใหม่หมดให้เขาสั่งอะไรมาแล้วฮะน่าใช้เวลาประมาณวันหนึ่งเพราะว่าเจ้าของเก่าไม่น่าจะตั้งอะไลเมนต์มาฮะทำให้ยางกินเป็นบ้างๆก็เดี๋ยวตั้งศูนย์เปลี่ยนยูโบใหม่เปลี่ยนบูชิ่งใหม่อะไรใหม่ก็ถ้าไม่หายเดี๋ยวต้องเปลี่ยนยางด้วยครับส่วนยางหน้าผมเพิ่งเปลี่ยนไปสดๆใหม่ๆเป็นของโตโยฮะยี่ห้ออื่นไม่มีมีอันเดียวที่เป็นคู่ก็เป็นของโตโยอันนี้ประมาณ 50,000 บาทครับ2เส้นไอ้ยี่ห้ออื่นมันมีข้างละเส้น ดูที่เติมลมชนะป่ะผมไม่มีปลายมันอะปลายมันที่มันเป็นที่เกี่ยวอะเนี่ยมันเป็นเกี่ยวย้อนสอนล้อไหนต่ำวะผมก็จำไม่ได้ล้อนี้เหรอมั้ง
โอ้ยจอดคุ้มครับคุ้มเกินคุ้มวิ่งไปทำไปวิ่งไปทำไปมันก็หาเงินเลี้ยงตัวมันเองเลี้ยงเราด้วยคุ้มมากครับเริ่มจะเขยแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเข้าไปเติมที่ปั๊มได้ที่ปั๊มมันมีตรงที่เติมน้ำมันอ่ะเกาะกลางมันจะมีครับเดี๋ยวเราไปพ่วงตู้ดีกว่าเขาบอกให้รับตู้หมายเลขเท่าไหร่แล้ว313มั้งถ้าจำไม่ผิดเขาบอกให้รับตู้หมายเลข313ครับเดี๋ยวเราจะไปหาดู313อยู่ไหนโหลดที่เขาไปรับมาไว้ให้นี่เป็นเกลือครับเป็นเกลือผมตู้สกปรกในนี้ที่ผมเอามาทิ้งไว้เป็นแป้งข้าวโพดครับแป้งข้าวโพดโหลดนี้วิ่งลงไปเมื่อกี้เท่าไหร่อ่ะ450ไมล์ประมาณ700กว่าโลครับโหลดนี้แล้วก็ตีเปล่าขึ้นมา320โลแล้วเดี๋ยวโหลดนั้นไปส่งอีกเท่าเดิมฮะประมาณ438ไมล์หรือประมาณ700กว่าแล้วก็ไม่รู้ว่าอาจจะตีเปล่าเข้าบ้านเลยหรือยังไงเพราะห่างจากบ้านประมาณ400เกือบ500โลครับแต่ว่าจะเอารถไปทิ้งไว้ที่อู่ให้เขาไล่เปลี่ยนถ้านี่ก็ไม่มีโหลดคาตัวผมก็ว่าจอกวันจันทร์ทำให้มันซะเรียบร้อยจะได้วิ่งแบบใหม่ๆหน่อยลงทุนกับมันสัก3เดือนเต็มๆเนี่ยนะลงทุนซ่อมนี่เดือนละแสนกว่าแสนกว่าผมว่าไม่เกิน3เดือนเราใหม่หมดใหม่หมดรอบกันสามหนึ่งสามสามสองหกตัวไหนโอ้ตู้ยี่ห้อเจนเอลก็โอเคตู้นี้ก็ลงของดีครับอยู่นี่ตู้ใหม่อยู่นะ313โอเคเลยพอดมองแล้วก็งงตู้ไหนวะที่มองเมื่อกี้ไม่รู้อันไหนเป็นอันไหนจอดใกล้กันเกินอุ้ยลืมไปปลดไอ้นั่นสลักเดี๋ยวเราลงไปดูสักหน่อยว่าสูงไปไหมเพราะว่ารถแต่ละยี่ห้อของในบริษัทครับสูงไม่เท่ากันบางคันมีแผ่นรองหน้าวัวนี่ขึ้นมาบางคันก็ไม่มีถุงมือไปใส่มันก็เลยแบบบางทีไม่อยากเสี่ยงกลัวคิงพินมุดมาข้างหน้าอันนี้ดูทางน่าจะต่ำไปป่าววะต้องใส่ต้องปลดถุงลมลงยัดเข้าได้วะแล้วตู้มีของด้วยนะใครมันปลดตู้ลงวะไม่เอาซะต่ำเลยโอเคคลิกเข้าไปแล้วเดี๋ยวกระชากสักหน่อยเอ๊ล็อกเมื่อกี้เอาแผ่นเอาถุงลมลงหน่อยครับผมลงหน่อยนึงแล้วก็ยัดเข้ามาไปส่องดูสักหน่อยโอเคเพื่อความมั่นใจกันไว้ดีกว่าแก้
ปลดปุ่มนี่เข้าให้มันลมถุงลมข้างหลังมันขึ้นมันจะได้หมุนขาตั้งขึ้นง่ายๆให้ลมเข้าไปเลี้ยงนี่เราจะกดทดลองไฟรอบคันครับเพื่อตรวจสภาพรถก่อนเอาตู้ออกจากบริษัทเผื่อมีอะไรจะให้อู่ข้างในตรงนั้นเขาซ่อมให้เราจะได้รู้ว่าไฟดวงไหนติดไม่ติดวิ่งไปเวลาโดนด่านเราจะได้ไม่เสียคะแนนเราครับอย่างเงี้ยไฟทุกดวงเล็กน้อยเงี้ยครับตำรวจเอาหมดลูกพี่เขาชอบครับเปิดลมระบายด้วยลูกพี่วาล์วปิดไฟเลี้ยวติดเอกสารควรจะอยู่ข้างหลังโอเคแรงดันถุงลมอันนี้เราจะจำไว้นะอยู่ที่75เราจะรู้ว่าข้างหลังเนี่ยหนัก17ตันครับ2เพลาหลังนี้หนัก17ตันอยู่ที่เลข75โอเคปุ่มที่ผมกดข้างในเมื่อกี้มันจะเช็คให้อย่างเงี้ยครับมันจะเหยียบไฟเบรกกระพริบไฟเลี้ยวให้เราเห็นเราจะรู้ว่าไฟทุกดวงติดเนี่ยเห็นไหมแบบว่าใช้ได้ฮะยางถุงลมขึ้นไม่มีเสียงรั่วไฟข้างติดไหมเดี๋ยวรอดูไฟเลี้ยวแป๊บนึงโอเคติดไม่มีเสียงลมรั่วเวลาตำรวจเช็คนี่เขาเข้ามานอนฟังเลยนะทุกคนเข้มมากนะเมคชัวร์ก่อนถูกตู้มีของโอเคปกติเขาจะต้องให้เซียวเราไว้นะนี่ไว้ล็อกปั๊มลมครับนี่ไงเราต้องล็อกลูกค้าเช็คครับผมห้ามยุ่งกับปั๊มลมระหว่างขนสินค้าไม่งั้นเดี๋ยวเขาหาว่าเราไปยุ่งกับสินค้าเขาด้วยนี่แรงดันขึ้นไป70น้ำหนักมาข้างหน้าพอดีปิดไฟก่อนทุกคนเดี๋ยวผมจะพิมพ์เอกสารส่งข้อมูลให้บริษัทว่าตู้ไหนเข้าตู้ไหนออกลืมบอกว่าถึงแล้วโอเคครับพบกันใหม่คลิปหน้าไม่มีอะไรหรอกเอามาให้ดูแค่นี้แหละสวัสดีครับดูบรรยากาศเป็นไง